็ดลิ้นจืดสกัดเข้มข้นผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีสอบถามโทร1577ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลรูปร่างสลิกช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781สวัสดีค่ะพบกันทั้งวันแบบนี้นะคะในรายการสวัสดีคุณหมอทางช่องเพลินทีวีทุกนาทีมีความสุขที่หมายเลข10ค่ะแล้ววันนี้นะคะ1โรคที่รุ่นใหญ่วัยเพลินต้องระวังไว้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามช่วงแรกของรายการนะคะช่วงรุ่นใหญ่ใกล้หมอค่ะรุ่นใหญ่ใกล้หมอสำหรับโรคที่ปุ้ยเกริ่นไว้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่วัยเพลินต้องระมัดระวังนั่นก็คือโรคปอดบวมนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการสวัสดีคุณหมอได้รับเกียรติจากนายแพทย์ณัฐพลปิตนิลบุตรอายุรแพทย์โรงพยาบาลเปาโลโพลโยธินค่ะคุณหมอจะมาไขทุกข้อข้องใจของวัยเพลินกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอค่ะต้องถามคุณหมอเลยว่าปอดบวมมันจะมีลักษณะเป็นยังไงคะคุณหมอต้องเข้าใจก่อนนะครับปอดบวมเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้างในนะครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับภายนอกนะครับนั้นมันเป็นเรื่องของการติดเชื้อครับนั้นบางครั้งเนี่ยที่เข้าใจผิดบางเรื่องเช่นการนอนถอดเสื้อกลางคืนแล้วจะทำให้เป็นปอดบวมง่ายอาจจะไม่ใช่อ๋อเป็นความเข้าใจที่ผิดใช่ครับพวกนี้การติดเชื้อเนี่ยอาจจะเกิดจากทั้งไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้ออย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จำกัดว่าจะเป็นแค่เรื่องของแบคทีเรียอย่างเดียวก็เวลาที่มีการติดเชื้อเนี่ยเชื้อพวกนี้จะมาในอากาศนะครับแล้วถ้าเกิดเราสูดเอาเชื้อเหล่านี้เข้าไปแล้วมันสามารถไปถึงที่ปอดได้ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อในปอดนะครับอันนี้ก็คือเราเรียกอยู่แล้วว่าปอดบวมหรือปอดอักเสบนั่นเองนะครับมันก็จะมีความรุนแรงแตกต่างกันนะครับถ้าผลกระทบต่อร่างกายมากๆคนไข้ก็จะมีอาการไอเยอะไข้สูงหอบเหนื่อยถ้ายิ่งมีอายุสูงอายุมากด้วยแล้วนะครับก็อาจจะต้องนอนดูอาการในโรงพยาบาลนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของปอดบวมใช่ไหมคะทีนี้ปัจจัยอะไรที่จะส่งผลให้วัยเพลินเป็นปอดบวมคะคุณหมอก็ดูสิ่งแรกเลยคือมีโรคประจำตัวไหมค่ะนะครับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยก็มีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นหอบหืดนะครับเมื่อเทียบคนที่ไม่มีโรคแบบนี้อยู่นะครับไหนจะเป็นเรื่องของสุขภาพถ้าตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงอยู่นะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอโอกาสป่วยก็จะน้อยลงนะครับหรือคนที่เคยบางอย่างนะครับมันมีวัคซีนได้นะครับก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อถ้าเคยได้รับวัคซีนอยู่โอกาสติดเชื้อก็จะลดลงไปด้วยค่ะนะครับคุณหมอคะอาการของวัยเพลินที่เป็นปอดบวมต่างจากคนปกติทั่วไปยังไงอย่างเช่นคนในวัยทำงานกับวัยเพลินเนี่ยอาการเขาต่างกันมากไหมคะความรุนแรงมากกว่าครับอาการเนี่ยก็จะคล้ายๆกันคือมีไข้ไอแล้วก็หอบแต่ความรุนแรงเวลาที่เราอยู่ในวัยเพลินแล้วเนี่ยก็จะรุนแรงกว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับเพราะระบบร่างกายอะไรมันเริ่มเสื่อมไปตามวัยอยู่แล้วนะครับอาการเป็นยังไงสำหรับคนวัยเพลินที่เป็นโรคปอดบวมก็คือเป็นไข้ไอหอบธรรมดาแต่มากกว่าใช่ครับความรุนแรงเยอะกว่าอาจจะมีไข้สูงกว่านะครับหอบเหนื่อยง่ายนะครับหรือไอจะความรุนแรงของการไอก็จะเยอะโรคปอดบวมนี่เป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตไหมคะคุณหมอเป็นโรคที่ทำให้ผู้สูงอายุหรือวัยเพลินนะครับมีโอกาสเสียชีวิตสูงอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเราอายุมากนะครับได้รับเชื้อเข้าไปมีการติดเชื้อในปอดก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้ง่ายครับนอกจากเรื่องของอาการและความรุนแรงที่วัยเพลินจะมีมากกว่าในวัยอื่นๆแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอวัยเพลินด้วยกันเองเนี่ยเวลาได้รับเชื้อก็จะมีอาการต่างกันด้วยใช่ไหมคะก็ขึ้นกับชนิดของเชื้อที่เขาได้รับเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของไข้หวัดใหญ่เนี่ยครับก็ทำให้เกิดปอดอักเสบปอดบวมได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยคนจะเข้าใจว่าปอดอักเสบหรือปอดบวมนี่มักจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแต่จริงๆอาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งการรักษาก็จะแตกต่างกันนะครับมันจะขึ้นกับชนิดของเชื้อที่เขาได้รับนะครับหรือแม้กระทั่งโรคบางโรคเช่นวัณโรคเองเนี่ยครับก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดปอดอักเสบได้เหมือนกันมีหลายโรคใช่ไหมคะที่นำพาสู่สาเหตุที่ทำให้เกิดปอดอักเสบได้ใช่ครับมีหลายเชื้อดีกว่าครับมีหลายเชื้อที่ทำให้เกิดปอดอักเสบได้เชื้อแบคทีเรียทั่วๆไปที่เราได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทำให้เกิดทอนซิลอักเสบคออักเสบหรือไข้หวัดใหญ่นะครับพวกนี้ทำให้เกิดปอดอักเสบตามมาได้อยู่แล้วนะครับในคนที่ภูมิคุ้มกันแย่จริงๆเนี่ยเชื้อราเองก็ยังทำให้เกิดปอดอักเสบได้นะครับการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบคทีเรียไวรัสหรือเชื้อราเนี่ยรักษาเชื้อตัวไหนง่ายกว่ากันคะคุณหมออันที่มีการรักษาจำเพาะเนี่ยชัดๆเลยคือแบคทีเรียกับเชื้อราะนะครับส่วนไวรัสเนี่ยบางตัวเรายังไม่มียารักษาครับก็ได้แต่ป้องกันอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดว่า
ไวเพลินเองได้รับเชื้อในที่ตัวที่ไม่มีการรักษาอันนี้ก็จะเป็นอันตรายด้วยกลุ่มนี้เนี่ยเวลารักษาเป็นการรักษาแบบประคับประคองนะครับคือรักษาตามอาการต้องอาศัยความแข็งแรงของคนไข้ด้วยที่ทำให้หายจากโรคนี้แสดงว่าถ้าไวเพลินแข็งแรงโอกาสป่วยก็จะลดลงครับแล้วก็จะรักษาให้หายไวได้ขึ้นใช่ครับค่ะคุณหมอพอจะบอกเคสได้ไหมคะว่าเคสที่คุณหมอเจอค่ะแล้วได้ทำการรักษาอย่างเงี้ยเผื่อไวเพลินท่านไหนสนใจแล้วรู้และมาสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะเราน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องปอดบวมหรือเปล่าจะได้ไปพบแพทย์ได้เลยคืออาการง่ายๆมันเหมือนกับอาการของคนติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นนะครับระยะแรกก็คือมีไข้มีไอเฉยๆนี่แหละครับแต่พอมันไปที่ปอดเนี่ยทำให้การระยะเวลาในการป่วยมันนานขึ้นนะครับคนไข้ก็อาจจะไอนานๆมานะครับไข้ก็อาจจะมีไข้อาจจะเป็นไข้ต่ำๆตลอดหลายๆอาทิตย์นะครับโดยที่อาการไม่รุนแรงก่อนแล้วพอปล่อยไว้เนี่ยไข้มันก็จะเริ่มสูงขึ้นอาการไอก็จะรุนแรงขึ้นระยะเวลาที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นยาวๆเนี่ยมันควรจะแค่ไหนถึงจะโอ้ฉันไม่ได้เป็นไข้หวัดธรรมดาละถ้าไอต่อเนื่องสักอาทิตย์นึงเนี่ยผมว่าก็ควรจะดูเรื่องของการติดเชื้อในปอดได้แล้วล่ะครับถ้าไอต่อเนื่องอาทิตย์นึงไปพบแพทย์ดีกว่าใช่ครับอย่างนั้นดีกว่าใช่มั้ยใช่ครับค่ะสำหรับสาเหตุของโรคปอดบวมเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดจากเชื้อหลายๆตัวด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นไวรัสนะคะแบคทีเรียหรือว่าเชื้อรานะคะซึ่งถ้าไวเพลินท่านไหนนะคะที่รู้สึกว่ามีอาการป่วยเป็นไข้ต่ำๆแล้วก็มีอาการไอนะคะมากกว่าปกติก็คือมากกว่า1สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้ต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าไวเพลินอาจจะเป็นโรคปอดบวมก็ได้ค่ะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลรูปร่างสลิกช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอถึงวิธีการรักษาโรคปอดบวมกันนะคะจะมีวิธีการไหนบ้างก็ติดตามช่วงหน้าค่ะเห็ดลิ้นจือสกัดเข้มข้นผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีสอบถามโทร1577ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลรูปร่างสลิกช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781